การแต่งหน้าการแสดงของกรมศิลปากรในการแต่งหน้าการแสดงนาฏศิลป์ไทยแต่เดิมก่อนที่เครื่องสำอางและเครื่องประทินผิวพรรณของต่างประเทศจะเข้ามามีบทบาทอย่างจริงจังในวงการการแสดงของไทยเรามีเพียงเครื่องสำอางที่ปรับปรุงมาจากธรรมชาติทำให้การแต่งหน้าการแสดงโขนและการแสดงอื่นๆจึงมีขั้นตอนไม่มากนักเมื่อมีการปรับปรุงและพัฒนาการแสดงขึ้นจึงเริ่มมีการใช้เครื่องสำอางสำหรับการแต่งหน้าโดยเฉพาะได้แก่การรองพื้นหน้าด้วยน้ำมันตานีลงแป้งขาวแบบงิ้วเขียนคิ้วด้วยดินสอดำหรือสีจากก้านธูปเผาไฟลงสีแก้มและสีปากจากกระดาษสีชาติที่งิ้วใช้สำหรับแต่งหน้าและยังคงมีการพัฒนาการแต่งหน้าการแสดงอยู่เสมอมาต่อมาเมื่อได้รับอิทธิพลการแต่งหน้าจากต่างชาติเครื่องสำอางและวิธีการแต่งหน้ารวมทั้งการบำรุงรักษาผิวหน้าจึงมีมากขึ้นขั้นตอนต่างๆมีการปรับใช้ให้ตรงตามสภาพผิวพรรณนอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคและวิธีการไปตามยุคสมัยของการแสดงนั้นๆ